น้อมกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวเท่คารวะพี่ครับอาจารย์ฟังอยู่ด้วยนะคะอาจารย์ทานรับประทานอาหารอยู่กราบคารวะครูทุกท่านนะครับเจริญธรรมสามนักดีพี่น้องทุกท่านนะครับครับผมชาติพุทธกาจนนะครับชื่อจริงชื่อนายจรูญสุยะนะครับจิตอาสาสวนป่านบุญแปดปัจจุบันอยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับจะขอสอบเลื่อนชั้นจากปีที่สามเป็นปีที่สี่นะครับครับพอดีหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผลงานผมก็แต่ก่อนก็อยู่กลุ่มของวิชาเรียนตัดต่อวิดีโอนะครับของทีมสื่อนะครับแล้วก็ได้เลื่อนฐานขึ้นมาเป็นทีมสื่อสถานีสำรองนะครับแล้วก็ได้ฝึกงานมาใหม่ๆก็ได้รับผิดชอบถ่ายทอดสดประมาณช่วงแรกก็ประมาณ3 ทุ่มถึงตี 3นะครับฝึกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนระดับมาแบ่งงานกันคนละครึ่งวันกับทีมสื่อนะครับพอดีทีมสื่อได้ไปเรียนหนังสือกันมากนะครับก็เลยไม่ค่อยมีทีมสื่อนะครับผมก็ได้ขยับฐานขึ้นมาได้รับผิดชอบประมาณครึ่งวันนะครับจากประมาณตี 3 ถึง 9 โมงเช้านะครับก็ค่อยส่งงานต่อนะครับตั้งแต่นั้นมาก็เกิดภาวะของโรคโควิดแล้วก็มีน้ำท่วมที่บ้านลาดนะครับทีมงานบ้านลาดก็ได้ไปเข้าไปออกนอกพื้นที่กันหมดนะครับทีมสื่อก็ผมก็เลยมารับผิดชอบทั้งวันนะครับตั้งแต่ตี 3 ยันถึง 4 ทุ่มนะครับทุกๆวันตั้งใหม่ๆก็ประมาณ1 เดือน 2 เดือนตอนแรกคิดว่าจะทำแบบอะไรสำรองนะครับไปมาก็กลายเป็นประจำไปนะครับจาก1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนก็มาถึง8 เดือนนะครับแต่ภายในตั้งแต่1/22 ถึง 2/3 เดือนอ่ะมันก็มีเริ่มมีอาการทางร่างกายนะครับคือเป็นโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับคือปวดคอบ่าไหล่แล้วก็ปวดสะบักนะครับแต่เราก็ทําสมดุลร้อนเย็นกับร่างกายแล้วก็มาออกกําลังกายยา9 เม็ดนะครับใช้ยาเม็ด6กดจุดลมตาลแต่ก็ไม่ได้ทํางานหนักครับตั้งแต่ส่วนใหญ่จะมานั่งหน้าจอนะครับเลยไม่ได้ทํางานทางการเกษตรมากเท่าไหร่ก็เลยทําให้เกิดการเป็นโรคอ้วนขึ้นมาอีกโรคหนึ่งนะครับโรคอ้วนแล้วก็โรคคอบ่าไหล่เนี่ยครับมันก็จะเป็นหนักขึ้นเป็นระยะพอเราแก้มันก็จะดีขึ้นนะครับแต่พอเรามาทําอีกมันก็จะเป็นอีกช่วงหลังนี่เข้ามาเดือนที่7 ที่ 8นะครับมันมีอาการหนักขึ้นไปเรื่อยครับคอบ่าไหล่นี่นะครับแล้วก็สะบักขวานี่จะติดครับยกแขนไม่ค่อยขึ้นนะครับมันเพราะว่ามันจับเมาส์ทั้งวันนะครับจับเมาส์เสียทั้งวันทําให้เป็นแต่เราแก้มันก็ดีขึ้นแต่พอมาทำอีกมันก็จะเป็นหนักขึ้นมาอีกแต่เป็นจังหวะที่ดีนะครับว่าช่วง8 เดือนเนี่ยพอดีสถานการณ์มันคลี่คลายลงเพราะว่าสถานการณ์เรื่องพักเข้ามาทําให้สื่อตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอีกระบบหนึ่งคือจะมีค่ายออนไซต์มากขึ้นนะครับแล้วก็ค่ายออนไลน์ก็จะมีน้อยลงเลยทางทีมสื่อก็ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับให้ถ่ายทอดสดทางค่ายออนไซต์มากขึ้นทำให้ผมมีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วก็ได้กลับมาทำสื่ออย่างเต็มที่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทํางานคล้ายๆกับว่าทํางานตามธรรมนะครับตามธรรมที่ท่านได้จัดสรรให้เราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้มาเรียนรู้ตัวเองด้วยครับว่าเรามีความสามารถระดับไหนแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้ดูแลตัวเองทําให้เราได้จังหวะเห็นทุกข์แล้วก็ได้ล้างทุกข์นะครับได้ล้างทุกข์ของเราแล้วก็ทําให้วิบากหมดไปเราก็จะโชคดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราได้เจ็บสะบักเนี่ยเราก็นึกถึงผลกรรมที่ว่าเราเคยไปดูถูกรุ่นพี่นะครับคือผมก็เคยเล่าไปครั้งหนึ่งแล้วว่าผมเคยไปตอนนั้นผมเข้ามาเป็นจิตอาสาประมาณปีแรกๆหรือ2 ปีแรกๆเนี่ยครับเพราะว่าตอนนั้นผมทําสมดุลร้อนเย็นได้ดีจากคนอ้วนแล้วทําให้ตัวเองผอมนะครับ
แล้วก็ผมก็ไปเข้าค่ายนะครับเข้าค่ายออนไซต์นี่แหละแล้วก็ไปเห็นพี่ๆจิตอาสาโจ๊ะว่านกันนะครับผมก็เลยติสินพี่เขาในใจนะครับผมก็ไปตำหนิรุ่นพี่ว่าทําไมเป็นจิตอาสาอ้วนอย่างนี้เนี่ยสงสัยปฏิบัติได้ไม่ดีตัวอ้วนจะทําให้เสียภาพพจน์ของแพทย์พิธีทำนั่นแหละบอกปฏิบัติแล้วจะทําให้ตัวอ้วนอย่างนี้ครับผมก็ตำหนิอยู่ในใจนะครับผมว่าเออนี้พอผมมาทําชิงสื่อแล้วก็ผมไม่ได้ออกกําลังกายครับทําให้ร่างกายผมอ้วนอ่ะผมเลยนึกไปย้อนว่าเออแต่ก่อนเราก็เคยไปตำหนิรุ่นพี่ๆไว้ว่าแต่ทำไมมาปฏิบัติแพทย์ถี่ทำแล้วทำไมถึงตัวอ้วนผมก็นึกขึ้นมาว่าเออมันก็เป็นไปได้นะครับว่าเราปฏิบัติตัวดีแล้วแต่ถ้าเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยทําให้ตัวอ้วนได้ครับผมก็เลยกลับมาอ้วนอีกน้ําหนักขึ้นเกือบ7-8 กิโลนะครับทําให้พุงยื่นขึ้นมาอีกโอ้ทั้งที่เราก็กินอาหารก็กินอาหารแบบไร้สารพิษอย่างเนี้ยกินอย่างดีเราก็ไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยเราก็เข่งเรื่องเนื้อสัตว์อยู่แล้วทําให้กลับมาอ้วนได้เหมือนกันครับผมก็อืมนี่แหละเป็นวิบากของเราที่ได้ไปติฉินนินทาพี่ๆแต่ผมไม่ได้ไปเอ่ยปากว่าท่านนะครับผมคิดอยู่ในใจนะครับว่าธรรมชาติตอนนี้ผลกรรมนั้นมาก็มาตกอยู่ที่ผมนะครับว่าตอนนี้ผมได้รับกรรมแล้วนะครับว่าผมก็เลยได้เป็นบทเรียนว่าต่อไปผมจะไม่ไปติฉินนินทาหรือว่าไปดูถูกเหยียดหยามใครอีกนะครับหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเคยไปดูถูกคนอื่นไว้มันกลับมาหาตัวผมหมดเลยครับถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ไปดูถูกคนอื่นเข้าไว้ครับแล้วมันจะกลับมาได้ที่เราหมดเลยครับอันนี้คือผลจากที่ผมเคยเป็นมาแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็เลยขอโทษขออโหสิกรรมนะครับที่ได้ไปเพี้ยงพล้ำพลาดท่าที่ไปดูถูกหยามรุ่นพี่ไว้นะครับตอนนี้มาได้กับตัวเองหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ไปนึกถึงผลกรรมที่ตอนเป็นเด็กนักเรียนสมัยม.ม.ที่ม.ต้นๆนะครับผมเคยไปฆ่าไก่ครับไปเอาปีกไก่ขึ้นแล้วก็ไปเอามือเนี่ยไปจับตรงอกปีกไก่แล้วก็ไปบีบเขาอะไปบีบเขาจนตายอะผมไม่นึกถึงตรงนั้นแล้วทำตอนนี้ทําให้ผมเจ็บตรงช่วงนี้แล้วก็เจ็บสะบักยกแขนขวาค่อยๆขึ้นนะครับผมก็เลยเออนึกถึงผลกรรมมันนั่นครับว่าเราก็เคยทํากรรมมาเราก็สมควรแล้วที่ได้รับอย่างนี้แค่นี้มันน้อยไปเราไปบีบเขาเจ็บแล้วก็จนถึงตายแล้วผมนึกถึงแล้วผมก็ขอโทษขออโหสิกรรมนะครับว่ากรรมเราต้องเชื่อชั้นเรื่องกรรมนะครับว่าเราเคยทําชั่วมามากจริงๆแต่เราได้รับแค่นี้ถือว่าสมควรแล้วสมควรที่ได้รับแล้วแต่มันยังน้อยขึ้นไปสิอันนี้นะครับผมก็เลยได้ดูแลตัวเองใหม่ครับได้ประพฤติใหม่ว่าต่อไปเราจะทําวิบากร้ายให้น้อยลงนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็สําหรับเรื่องการบําเพ็ญนะครับผมก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยเหลือหมู่กลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่เสริมเติมแต่งส่วนที่พร่องให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปครับกราบขอบคุณครับผมขอรายงานแค่นี้ครับขอบคุณครับโฆษณาชาติฟู้ดค่ะเขาได้ทำมาคุ้มแล้วนะคะคุ้มแล้วใช้เวลาหมดแล้วหมดเลยนะคะเนี่ย8 เดือนแบบเติมจะไม่มีอีกแล้วนะเราได้ทำเต็มที่นะคะยืนยันว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ประโยชน์ตั้งหลายอย่างอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะประโยชน์ก็คือใครบอกว่าจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมีแต่คนผอมผอมก็จะไม่ใช่แล้วนะคะคนอ้วนก็มีนะคะคนอ้วนก็มีคนผอมก็มีท่านจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจิตอาสาเราต้องผอมอย่างเดียวนะแล้วเราก็ได้มาเป็นตัวอย่างว่าเออถ้ามันหักโหมเกินไปมันก็มีหรือว่าถ้าณเวลาหนึ่งที่เราจะต้องสละเราก็สละนะแต่ถึงเวลาที่มันคลี่คลายแล้วก็กลับมาปฏิบัติใหม่ก็คือเราทําให้มันเป็นได้แล้วก็ทําให้มันหายได้อย่างเงี้ยครับเป็นการพิสูจน์ว่าทําให้ผอมได้ก็ทําให้อ้วนได้แล้วก็จะกลับไปผอมได้นะคะผอมก็ไม่ใช่ผอมแบบคือเราไม่ได้ยึดที่ผอมหรืออ้วนใช่ไหมคะเรายึดที่ว่าเรารู้สึกสบายสบายเบากายมีกําลังของเรานะคะจ
จะแนะนำอาชาติพุทธเรื่องออกกำลังกายแขนนี่แก้แขนติดนี่นะคะจะเพิ่มลองเอาขวดมาแล้วก็เอาหินใส่ในขวดนะคะมันจะมีน้ำหนักมากเอามาเป็นดัมเบลเอามาเป็นตัวที่เราจะได้ออกกำลังกายเพิ่มกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนของเรานะคะที่จะช่วยแก้เรื่องออฟฟิศซินโดรมได้เคยทำได้มาครั้งหนึ่งอยู่กันตอนนั้นมันติดแล้วก็มาเพิ่มความแข็งแรงจากการใช้ขวดนี่แหละค่ะเนี่ยอาจารย์หมอเขียวแนะนำแบบประหยัดเลยก็คือเอาขวดมาแล้วก็ไปเอาหินใส่นะคะเอาหินใส่เข้าไปถ้าหินก้อนใหญ่อ่ะมันยังน้ำหนักไม่มากพอเราอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยให้เราเอาทรายใส่ลงไปอีกค่ะทรายมันจะแทรกไปตามซอกของหินมันก็จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกทรายจะลงไปอีกได้เยอะเหมือนกันค่ะถ้าผู้ชายที่ว่าต้องการน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีความแข็งแรงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าขวดขนาดประมาณ600 ซีซีมันจะพอดีมือค่ะพอดีมือเหมือนดัมเบลเนี่ยนะคะลองดูเพิ่มเติมนอกจากการออกกำลังกายวิธีอื่นนะคะค่ะอาจารย์พูดจะได้พิสูจน์ว่าเพิ่มได้ก็ลดได้ครับผมครับน้องกลับเดี๋ยวผมจะไปลองทำดูครับว่าเราจะฟื้นฟูให้มาหุ่นดีเหมือนเดิมได้หรือเปล่าครับตอนนี้เป็นผลที่ท้าทายผมมากเลยครับตอนนี้กลับขอบคุณครูมากครับเดี๋ยวผมจะไปทำดัมเบลใหม่ครับจะคพ่ิะจารเณอาาขึ้นมาใหม่ครับอาจจะแบบว่าเวลาเราเดินเร็วอย่างนี้เราก็ถือไปด้วยอะค่ะแล้วก็จะได้ใช้ออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงที่แขนนะคะท่านอื่นๆด้วยนะคะท่านอื่นๆที่สนใจก็เอาไปใช้ได้นะคะค่ะอนุโมทนาค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณลูกครับตอนนี้มีพี่น้องที่ได้ยกมือรอบแรกคือกีรณากับณทิตามีอาภัยร้อศีลเปิดกล้องมาด้วยนะคะไม่รู้ว่าดึกหรือเปล่าตอนนี้ถามเวลาอาภัยร้อศีลก่อนค่ะว่ากี่โมงคะที่อิตาลี